จากการเมืองของเพื่อนบ้านนะคะอย่างพม่ามาดูในบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขาก็มีการเสนอกัน3แนวทางค่ะที่มาของนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะแล้วก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปกันในเร็วๆนี้แล้วนะคะโดยในการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ค่ะเขามีวาระการพิจารณากันในเรื่องสำคัญนะคะนั่นก็คือโครงสร้างของฝ่ายบริหารซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะนับตั้งแต่ที่มีการประชุมกรททั้งนี้ค่ะในที่ประชุมนั้นนายอภิชาติสุขัดคานนท์นะคะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหารก็ได้มีการนำเสนอถึงความคืบหน้าในการศึกษาค่ะว่าได้แบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น2ส่วนนะคะคือ1ก็คือรูปแบบของโครงสร้างระดับการเมืองนั่นเองนะคะโดยศึกษาที่มาของนายกรัฐมนตรีและ2ก็คือรูปแบบของโครงสร้างระดับการบริหารค่ะโดยให้ศึกษาในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะโดยในเบื้องต้นเนี่ยล่ะค่ะคณะอนุกรรมการเขาก็จะมีการเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของโครงสร้างที่1นะคะคือที่มาของนายกรัฐมนตรีเพราะเห็นว่าจะต้องเป็นการใช้ระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายกรัฐมนตรีต้องมาจากความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรค่ะแล้วก็สำหรับที่มาของนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการศึกษาไว้3ทางเลือกนั่นก็คือทางเลือกที่1นะคะส.ส.โดยรัฐธรรมนูญที่มีแนวทางนี้ก็คือปี2475ปี2517แล้วก็ปี2534นะคะปี2540รวมไปถึงปี2550แล้วก็เป็นแนวทางที่2นะคะบุคคลใดๆที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็หมายความว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ก็ได้นะคะซึ่งประเทศที่ใช้กฎเกณฑ์แบบนี้ก็คืออังกฤษแล้วก็มีปรากฏในรัฐธรรมนูญในปี2502ปี2511ปี2515ปี2519แล้วก็ปี2520นะคะแล้วก็ธรรมนูญการปกครองในปี2534ด้วยนะคะส่วนแนวทางที่3นั้นก็เป็นแนวทางที่คิดขึ้นมาใหม่ก็คือผู้ที่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ประเทศที่ใช้ก็ได้แก่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญของไทยฉบับใดนะคะที่เคยบัญญัติเอาไว้ด้วยซึ่งในส่วนของแนวทางที่3เนี่ยเขาก็ได้มีการนำเสนอจุดแข็งออกมาด้วยนะคะน้องเอนั่นก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรโดยเสียงส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีและประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงได้เห็นรายชื่อผู้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนตัดสินใจลงคะแนนด้วยนะคะมีจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนนะในส่วนของจุดอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าคือ1ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องถูกจำกัดอยู่ในรายชื่อที่เสนอเท่านั้นนะคะและ2ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจซึ่งแนวทางทั้งหมดเนี่ยเขาคาดว่าจะได้ข้อสรุปกันเร็วๆนี้นั่นเองนะคะก็ติดตามกันต่อละกันนะคะสำหรับในเรื่องของที่มาที่ไปของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้